สวัสดีค่ะติ๋งรีวิวค่ะคลิปนี้ติ๋งจะรีวิวซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าที่สร้างแรงบันดาลใจในการตามหาความฝันภายใต้บรรยากาศยุค90ค่ะในหนุ่มนำจูยอกคู่กับคิมแทรีบอกเลยว่าดูสนุกตั้งแต่ตอนแรกเลยกับเรื่อง2521เล่าเรื่องราวของนาฮีโดเด็กสาวม.ปลายที่เป็นนักกีฬาฟันดาบเธอน่ารักสดใสแล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นนักกีฬาฟันดาบมืออาชีพให้ได้ค่ะแต่แล้ววันหนึ่งเกิดวิกฤตการเงิน IMF ทำให้ชมรมฟันดาบของโรงเรียนเธอโดนยุบแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้นะจ๊ะเธอทำทุกวิธีทางเพื่อย้ายไปเรียนที่โรงเรียนใหม่เพื่อทำตามความฝันอีกครั้งและเขาแพ็คอีจินชายหนุ่มหล่ออดีตลูกเศรษฐีที่โดนวิกฤต IMF เล่นงานจนทำให้ธุรกิจครอบครัวล้มละลายจากลูกเศรษฐีที่เคยใช้ชีวิตหรูหราเขากับต้องทำงานพาร์ทไทม์เพื่อเอาชีวิตรอดอยู่มาวันหนึ่งคนทั้งคู่ได้บังเอิญเจอกันแล้วก็คอยเติมกำลังใจและปลอบใจซึ่งกันและกันในวัย18ปีและ22จนค่อยๆเกิดความรักขึ้นแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้พวกเขาแยกจากกันไปและกลับมาเจอกันอีกครั้งเมื่อตอนอายุ25และ21และเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะสามารถทำตามความฝันได้สำเร็จไหมแล้วสุดท้ายพวกเขาจะได้คบกันหรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องภายใต้บรรยากาศยุค90จ้ะที่เกิดวิกฤตการเงิน IMF ในเกาหลีนะคะซึ่งพูดเลยว่าทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะที่มีหนี้สินมหาศาลจนทำให้ธุรกิจล้มละลายครอบครัวแตกแยกอย่างพระเอกเองก็เป็นวัยรุ่นที่ต้องออกมาเผชิญกับโลกความเป็นจริงเร็วขึ้นนะคะในขณะที่เด็กมัธยมเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันอย่างนางเอกด้วยวิกฤต IMF ทำให้นางเอกโดนยุคสมัยพรากความฝันการเป็นนักกีฬาของนางไปซึ่งดูเหมือนจะเครียดนะแต่เอาจริงคือไม่เครียดเลยจ้าเพราะว่าภายใต้ความดราม่าก็มีความโรแมนติกฟีลกู๊ดของพระนางที่พวกเขาคอยปลอบใจกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันสร้างพลังบวกให้พวกเขาผ่านพ้นยุคสมัยที่โหดร้ายตอนนั้นไปให้ได้พระเอกก็คือหนุ่มนำจูยอกที่คัมแบ็กครั้งนี้ปังมากนะคะหล่อมากหน้าใสหน้าเล็กผิวดียิ่งตอนใส่เสื้อสีขาวถือแก้วเหล้าทุกคนตายไปเลยหล่อมากจริงอะไรจริงทุกคนในเรื่องเขาเป็นอดีตลูกเศรษฐีที่ครอบครัวล้มละลายเนื่องจากวิกฤต IMF ทำให้ครอบครัวแตกแยกไปจากเดิมที่เขาเคยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรูหราอยู่บ้านหลังใหญ่มีรถเท่ๆขับกลับต้องลาออกจากมหาลัยมาทำงานหาเงินเพื่อปลดหนี้ให้กับครอบครัวชีวิตก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยซึ่งมีอยู่ตอนนึงติ๋งรู้สึกจี๊ดใจโกรธยุคสมัยมากๆนะคะเป็นตอนที่มีคนมาหาพระเอกที่บ้านใช่ไหมมาทวงหนี้มาถามหาพ่อซึ่งพระเอกเองไม่มีเงินใช่ไหมก็บอกลุงว่าผมไม่มีเงินนะแต่จะพยายามทำงานหาเงินมาใช้หนี้ให้แล้วเขาก็ถามหาพ่อนู่นนี่นั่นแล้วพูดให้พระเอกรู้สึกผิดตลอดเวลาทุกคนจนสุดท้ายพระเอกพูดว่าผมจะสำนึกผิดโดยการใช้ชีวิตอย่างเจ็บปวดและจะไม่ขอมีความสุขอีกเลยจี๊ดมากติ๋งรู้สึกสงสารพระเอกนะคะเอาจริงพระเอกไม่ได้ผิดเลยผิดที่ยุคสมัยแต่ตัวเองได้รับผลกระทบนะคะแล้วต้องขอชมเลยว่านำจูยอกเล่นดีมากจริงทุกคนคือบทจะสดใสตอนปั่นจักรยานต่างๆมันดูน่ารักสดใสแต่พอบทจะดราม่าเล่นดีเล่นได้เจ็บปวดทั้งเสียงสั่นหน้าเศร้าความอึดอัดอารมณ์ตอนนั้นทำให้ติ๋งรู้สึกอยากร้องไห้ไปด้วยอยากจะเดินเข้าไปปลอบส่วนนางเอกก็คือคิมแทรีในเรื่องเธอจะรับบทเป็นเด็กม.ปลายที่เป็นนักกีฬาฟันดาบมี energy มีพลังบวกในตัวเองเยอะเหลือเกินจ้ะในขณะที่ตัวเองก็ได้รับผลกระทบ IMF นะคะทำให้ชมรมฟันดาบที่โรงเรียนถูกยุบแต่นางก็ไม่ยอมแพ้นะคะพยายามหาเรื่องต่างๆนานาให้ตัวเองต้องย้ายโรงเรียนเพื่อจะได้ทำตามความฝันต่อไปแล้ว love energy ความอยากย้ายโรงเรียนของนางนะคะนางทำทุกทางจริงๆแล้วตลกมากอย่างตอนที่นางตั้งใจจะไปหาเรื่องนักเลงที่โรงเรียนใช่ไหมกะว่าจะย้ายโรงเรียนแน่ๆแต่ปรากฏว่าไม่เพื่อนไม่สนใจเพื่อนไม่เล่นด้วยนะคะแล้วนางก็เลยไม่ยอมแพ้ต้องมีแผนขั้นต่อไปโดยการซุ่มนะคะถ้าเกิดว่าเขามีเรื่องกันก็จะไปเอี่ยวด้วยพอดีเลยเป็นตอนที่เพื่อนในโรงเรียนของนางยกพวกไปตีกับแก๊งโรงเรียนอื่นด้านนอกนางก็ไปเอี่ยวด้วยจ้ามีการใช้กระบวนท่าฟันดาบไปต่อสู้ต่างๆนานาแล้วกะว่าเดี๋ยวตำรวจจะต้องมาจับแน่เลยนางก็มีการยืนรอให้ตำรวจจับเพื่อนก็หนีไปหมดปรากฏว่าตำรวจไม่จับนางเพราะนางไม่หนีฉากนั้นตลกมากฉันก็เศร้าเหมือนกันทุกคนคุณสามารถสู้ได้เฮ้ยคุณยังสู้
잡히려면 도망가야 되는구나. ขอชมหน่อยว่าคิมแทรีเป็นนักแสดงคุณภาพจริงๆนะคะติงไปตามอ่านบทสัมภาษณ์มานะถึงได้รู้ว่าเธอแล้วก็โบนานะคะเพื่อที่จะได้รับบทนี้นักกีฬาฟันดาบเธอมีการไปฝึกเรียนกีฬาฟันดาบกับนักกีฬาฟันดาบเหรียญทองโอลิมปิกจริงๆนะทุกคนใช้เวลาประมาณ5เดือนน่ะเพื่อที่จะได้ท่วงท่าลีลาให้เหมือนกับนักกีฬาจริงๆอ่ะแล้วพูดเลยว่าเล่นดีมากหลายๆฉากเธอเล่นเองนะคะแล้วก็มีการจดไดอารี่ด้วยนะบันทึกการฝึกซ้อมต่างๆนะคะว่าทำท่ายังไงเป็นยังไงชนะไหมแพ้ไหมต่างๆซึ่งไดอารี่นั่นเองมีการนำมาใช้จริงๆในฉากด้วยทุกคนเชื่อไหมว่าเธออายุ32ปีแล้วนะแต่เธอก็ยังคีปความน่ารักสดใสไม่ว่าจะเป็นท่าเดินท่ากระโดดการนั่งท่าทางต่างๆอ่ะมันทำให้เราเชื่อว่าเขาเป็นเด็กม.ปลายที่อายุ17จริงๆอ่ะเล่นดีมากนะคะและหลายๆคำพูดคำปลอบโยนของนางเอกอะติงรู้สึกได้รับพลังบวกเยอะมากเพราะวิกฤตโควิด-19ที่พวกเรากำลังเจออยู่ตอนเนี้ยทำให้หลายๆคนน่ะอาจจะมีอนาคตแล้วก็ชีวิตที่เปลี่ยนไปเหมือนกับวิกฤต IFF ในเรื่องเลยนะคะแต่พระนางอะเขาก็มีวิธีการปลอบโยนให้กำลังใจเสริมพลังบวกที่ดูแล้วอุ่นใจมากๆนะคะอย่างตอนที่นางเอกอะลากพระเอกไปที่ก๊อกน้ำโรงเรียนเก่าใช่ไหมเพื่อให้พระเอกหายเครียดนางเอกก็มีการสาดน้ำเล่นน้ำกับพระเอกแล้วก็มีคำพูดปลอบโยนดีๆที่ติ่งฟังรู้สึกจี๊ดใจมากเลยทุกคนนางเอกพูดว่ายุคสมัยอ่ะบีบให้เรายอมทิ้งทุกอย่างแล้วจะยอมทิ้งความสุขไปด้วยได้ไงแต่ว่าในเมื่อนายสัญญากับพวกลุงๆนั้นไปแล้วถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้แล้วกันต่อจากนี้แค่เฉพาะตอนเล่นกับฉันนายมีสิทธิ์แอบมีความสุขได้นะฟังแล้วมันคมมากอ่ะรู้สึกอุ่นในใจอ่ะดูแล้วยิ้มตามได้รับพลังบวกจากนางเยอะมากขอชมงานโปรดักชันกันบ้างนะคะภาพสวยแสงดีมูดแอนโทนต่างๆมันได้บรรยากาศยุค90มันมีกลิ่นอายความเป็นซีรีส์ตระกูลรีพายมันเหมือนรีพาย1988บวกกับรีพาย1994ทุกคนดูแล้วมันฟีลกู๊ดอุ่นหัวใจนะคะรวมถึงอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอ่ะมันทำให้เรานึกถึงยุคนั้นจริงๆซึ่งอีฉันทันหลายอย่างเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นยุคที่เราต้องตามอ่านหนังสือการ์ตูนกันนะคะแล้วหนังสือการ์ตูนในเรื่องก็คือเรื่องฟูเฮาอะติ่งไม่แน่ใจว่าจะใช่ฟูเฮาเวอร์ชันเรนคู่กับซงเฮเคียวหรือเปล่าไม่งั้นอีฉันก็ทันอีกการเขียนไดอารี่เอ่ยการฟังเพลงในเทปคัสเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงคอมพิวเตอร์หนาๆเล็กๆสมัยก่อนอะอีฉันก็ทันอีกดูแล้วมันรู้สึกได้บรรยากาศยุคเก่าๆนะคะแล้วขอชมเลยว่านักเขียนและผู้กำกับอะเขางานเนียบมากจริงๆจริงๆอะเขาเคยร่วมงานกันมาแล้วนะคะจากซีรีส์เรื่อง Search World Wide Web เพราะฉะนั้นการันตีเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่าเรื่องลำดับภาพแสงสีต่างๆอะมันดูดีแถมยังมีอีสเตอร์เอ็กแบบเยอะมากๆตอนนี้ติ่งดูมา2ตอนจากทั้งหมด16ตอนนะคะชอบมากสนุกมากตอนแรกติ่งกะจะมากรี๊ดนำจูยอกอย่างเดียวใช่ไหมทำไปทำมากรี๊ดนางเอกด้วยเฉยเลยอะถูกจริตติ่งมากจริงๆแต่มีใครแอบคิดไหมว่ามันแอบหอมกลิ่นดราม่าเบาๆนะคะถ้ามีใครสังเกตอะลูกสาวนางเอกอะไม่ใช้นามสกุลทั้งนางเอกและพระเอกเลยนะเอ๊ะยังไงจะมีการพลัดพรากหรือเปล่ามีการแกล้งหรืออาจจะเป็นซีรีส์ไม่ตรงปกไหมยังไงก็ลองไปติดตามกันนะคะและลืมบอกไปว่าเพลงประกอบซีรีส์พร้อมมากได้หนุ่มแทอิวจากวง NCT มาร้องด้วยนะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางแอป Netflix มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยค่ะนาฮีโดรับบทโดยคิมแทรีในเรื่องเธอจะเป็นเด็กม.ปลายอายุ18ปีที่รักในการฟันดาบมุ่งมั่นสูงมีพลังดีนะคะไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยหรือครอบครัวก็พากความฝันของเธอไปไม่ได้ติ่งยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเธอมา3เรื่องจ้ะมีเรื่องมิสเตอร์ซันชายสุภาพบุรุษตะวันฉาย Space Sweepers ชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาลแล้วก็เรื่อง The Handmaidenลวงเล่ลวงลักทุกคนคิมแทรีไม่มี IG ส่วนตัวนะคะแต่มี IG ที่บริษัทเป็นคนดูแลเปิดให้เธอนะคะ IG ชื่อ kimtherry_official จ้ะตามมา follow กันได้มีรูปน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอย่างรูปล่าสุดนะคะเป็นรูปจากซีรีส์เรื่องนี้แหละทุกคนเออนางก็ใส่ชุดแบบเหมือนกึ่งพละแม่นั่งตากพัดลมน่ารักมัวแดนโทนยังสวยเลยแล้วก็มีรูปที่เธอถ่ายหน้าบ้านน่ารักมากคือหน้าเด็กมากด้วยทรงผมและท่าทางนางต่างๆทำให้เราเชื่อว่านางอายุ17ทั้งที่ความจริงแล้ว32แล้วนะจ๊ะแม่แล้วก็มีรูปที่เธอถ่ายแบบนะคะเออเป็นวิดีโอด้วยน่าใสมากน่ารักมากเลยทุกคน
ตามมา follow กันได้นะคะ kimterry_official ค่ะแพ็กอีจีนรับบทโดยหนุ่มนำจูยอกในเรื่องเขาจะเป็นอดีตลูกชายเศรษฐีนะคะที่โดนวิกฤต IMF ทำให้ครอบครัวล้มละลายเขาเองต้องออกมาทำงานหาเงินในวัยอายุ22ปีค่ะติ่งยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเขามา3เรื่องนะคะมีเรื่องสตาร์ทอัพเวทเลฟติ้งแฟรี่คิมบ็อกซูนางฟ้ายกน้ำหนักคิมบ็อกซูแล้วก็เรื่อง Who Are You School 2015ติ่งเปิดวับ IG นำจูยอกให้นะคะ IG เขาชื่อ SKAWNGUR ค่ะตามมา follow กันได้พูดเลยว่านำจูยอกไม่ค่อยอัพ IG นะคะทุกคนมีรูปล่าสุดนะคะเป็นรูปจากซีรีส์เรื่องนี้เขาน่าจะอยู่ในร้านหนังสือไหมหล่อเนาะเรื่องนี้นำจูหล่อมากทุกคนหน้าเล็กหน้าเด็กมากจริงแล้วก็มีรูปที่เขาถ่ายคู่กับฟาวเดชั่นไหมของ Dior เป็นแอมบาสเดอร์หรอหล่อมากแล้วก็มีเสื้อที่เขาถือน้ำหอมเนาะแล้วก็ใส่เสื้อเดียวหล่อมากจริงน่าใส่มากทุกคนแล้วก็มีรูปน้องหมาเขานะคะ2ตัวสะพายกระเป๋าด้วยเอ็นดูไปหมดนำมา follow กันได้นะคะ SKAWNGUR ค่ะแล้วช่วงนี้วงการเกาหลีให้เราดูซีรีส์ไม่พักเลยนะจ๊ะนอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่อง Fastcasting Love and Better แล้วก็เรื่อง39ทุกคนใครที่ซื้อ Netflix ก็ดูกันยาวๆไปเลยนะคะและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย